อนนี้มีการคาดการว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงครับน่าจะปิดดีลเดมเบเล่ภายในสุดสัปดาห์นี้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่บอกว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงตอนนี้ได้ใช้เงื่อนไขในการฉีกสัญญาเพื่อคว้าตัวอุสมานเดมเบเล่มาจากบาร์เซโลนาและน่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในสุดสัปดาห์นี้นะครับเราต้องบอกว่าเดมเบเล่เนี่ยได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะย้ายไปอยู่กับเปเช่แล้วเงื่อนไขปล่อยตัวในราคา50ล้านยูโรหมดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยยังไงก็ตามครับโรมาโน่บอกเลยว่าเงื่อนไขปล่อยตัวที่หมดเขตไปนั้นน่ะมันเป็นของลาลิก้าแล้วก็เปเช่เองก็ยังสามารถเซ็นสัญญาเขาในราคา50ล้านยูโรได้อยู่นะครับเขาบอกว่าเปเช่ส่งเอกสารให้กับบาร์ซ่าแบบเป็นทางการในวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงเจตจำนงว่าต้องการเซ็นสัญญากับเดมเบเล่จริงๆนั่นเลยทำให้เงื่อนไขฉีกสัญญาส่วนตัวของเดมเบเล่มีผลทันทีนะครับซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ50ล้านยูโรรายงานบางส่วนบอกว่าเงิน50ล้านยูโรจะไปอยู่ในมือของบาร์เซโลนาแบบเต็มๆเลยเพราะว่าเงื่อนไขในการปล่อยตัวที่มีกับทางลาลิก้านั้นครับกำหนดว่าเงินครึ่งนึงจะต้องไปอยู่กับเดมเบเล่แล้วก็เอเย่นส่วนอีกครึ่งนึงจะไปอยู่ในมือของสโมสรก็คือบาร์ซ่าแต่ว่าอย่างก็ตามครับเปเช่ไม่ได้ใช้เงื่อนไขตัวนี้ทำให้การย้ายทีมในครั้งนี้เป็นเหมือนการย้ายทีมตามปกติบาร์ซ่าเลยจะรับค่าตัวแบบเต็มๆนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามครับการเซ็นสัญญาน่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะเป็นหลังที่บาร์เซโลน่ากลับมาจากการทัวร์พรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ครับกำลังจะกลายร่างเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วสำหรับอุสมานเดมเบเล่นะจะไปแล้วครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม